เอาล่ะมาต่อกันเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะทำการค้นหาตัวอย่างหนังนะครับตัวอย่างหนังเนี่ยเรามีเซอร์วิสในการค้นหาแล้วล่ะแต่ทีนี้ถ้าเรากดปุ่มนะครับถ้าสมมติว่ามันมีโปสเตอร์โผล่ขึ้นมาเราจะกดที่ปุ่มกดที่โปสเตอร์แล้วให้มันไปค้นหาหนังค้นหาตัวอย่างหนังนะครับอาจารย์ใช้ Event on Click ตัวนี้เหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นเมธอดที่ชื่อว่า Show Movie นะครับ Show Movie ทีนี้ก็กด Alternate Enterเพื่อสร้างเมธอดเมื่อสร้างเมธอดเสร็จนะครับเราก็มันต้องเรียกเซอร์วิสนะครับเราต้องเรียกเซอร์วิสทีนี้เวลาจะส่งนะครับมันอาจารย์ต้องการจะต้องส่งไอ้ตัวหมายเลข ID มาด้วยฉะนั้นอาจารย์จะส่ง ID ตัวนี้มานะครับ Ctrl X นะครับอาจารย์จะส่ง ID มาด้วยซึ่งไม่ต้องใส่กล้ามปูครับไม่ต้องใส่ปีกาอาจารย์ส่ง ID มาด้วยนะครับ ID จะไม่โชว์ข้างบนแล้วนะทีนี้อาจารย์ส่ง ID มานะครับพอส่ง ID มาขารับนะครับฝั่งที่รับอาจารย์ก็จะรับเป็น ID ด้วยนะครับก็คือ ID รับเป็น ID รับเป็น ID เสร็จเซอร์วิสที่เราจะใช้นะครับที่อาจารย์เขียนขึ้นก็คือเซอร์วิสตัวนี้ครับ Ctrl C มาแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้ครับปึ๊บโดยที่เราจะใส่เซอร์วิสต่อท้ายนะครับใส่เซอร์วิสต่อท้ายก็คือตัว IDโอเคอาจารย์ใส่ ID เข้าไปนะครับรับ ID มาแล้วใส่ ID เข้าไปถ้าค้นหาเจอมันก็จะเอามาใส่ในตัวแปรนะครับตัวแปร JSON Data แล้วเดี๋ยวอาจารย์ขอล็อก Data ตัวนี้ออกมาเหมือนเดิมเราทำอย่างนี้ครับ JSON Data แล้วก็ถ้าเราเรียกได้นะครับเราก็จะล็อกมันออกมาทีนี้ลองดูนะครับ Compile ค้นหาให้เจอก่อนแล้วกดที่โปสเตอร์หนังกดที่โปสเตอร์หนังมันจะเข้ามาที่เมธอดนี้ส่งพารามิเตอร์มาด้วยก็คือส่ง ID ของหนังมาด้วยนะครับก็คืออาจารย์ใช้ Aquaman แล้วกันเนาะ Aquaman นะครับปึ๊บจากนั้นถ้ามันมีโปสเตอร์โผล่ขึ้นมาอาจารย์คลิกที่โปสเตอร์ปึ้งคลิกที่โปสเตอร์ปึ๊บมันจะต้องเข้าที่เมธอดนี้เห็นไหมมันเข้าที่เมธอดนี้แล้วผลลัพธ์ที่มันรีเทิร์นออกมามันจะเป็น array นะครับตอนนี้อาจารย์เป็นเซอร์วิสที่อาจารย์เขียนไว้นะครับซึ่งสามารถค้นหาตัวเขาเรียกอะไรตัวหนังตัวอย่างได้นะครับทีนี้ถ้าสมมติว่ามันมีนะครับถ้ามันมีอาจารย์ก็จะบอกว่าอันนี้เป็น JSON นะครับเป็น array ก็คือถ้ามันมีทำไงดีให้มันเล่นไฟล์แรกเลยแล้วกันเนาะมันมีหลายคือแล้วแต่คนจะไป modify นะครับแต่อันนี้ก็คือของอาจารย์เนี่ยคือถ้าสมมติมันเจอหนังตัวอย่างให้มันเล่นไฟล์แรกเลยนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะเช็คก่อนนะครับถ้า JSON นะครับ JSON data จุด size หรือเปล่าจุด length เหรอมันเป็น object มันเป็น array นะครับมันเป็น array นี่จุด length ถ้าจำไม่ผิดนะ gth จุด length มากกว่า0นะครับถ้ามันมากกว่า0ให้มันเล่นหนังเล่นวิดีโอฉะนั้นเราก็กลับไปดูที่ตัว streaming media นะครับว่ามันเล่นวิดีโอยังไงนะจำได้ไหมเราเคยเขียนมาแล้วใช่ไหมครับ streaming media ตัวนี้ครับปึ๊บวิดีโอที่จะเล่นก็คือตัวนี้ครับอาจารย์เอา copy มาวางต้อง inject เข้าไปใช่ไหมต้อง inject เข้าไปด้วยนะครับอยู่ใน constructor ชื่อว่า private กลับมาแล้วกันง่ายดีตัวนี้ครับปึ๊บเสร็จปึ๊บมันก็จะหาไม่เจอ alternate enter นะครับถ้าไม่เจอสีแดงก็ alternate enter ไปพอเราเอนเตอร์เสร็จปุ๊บเราสามารถเรียกใช้ได้นะครับ streaming video streaming อะไรวะเนี่ยทำไมยาวจังเอาเน็ตเอนเตอร์ add import ngx add เข้าไปนะครับทีนี้ตัวข้างบนที่เราเคยทำมาเราลบทิ้งไปเราไม่ได้ใช้แล้วก็เปลี่ยนตัวข้างล่างเป็น true นะครับให้มันมี control ด้วยแล้วก็เวลาจะ print นะครับเลือก movie มาอาจารย์ก็จะ print จากตัว
ตัวไหนล่ะเมื่อกี้ JSON Data ตัวที่0นะครับเอาตัวแรกเอาตัวแรกมาปริ้นนะครับเอาตัวแรกมาเล่นเป็นหนังนะครับถ้ามันเสิร์ชเจอว่ามันเป็นหนังนะครับเป็นวิดีโอถ้ามันมีหนังนะครับเรามันก็จะเล่นไฟล์นี้ขึ้นมาเลยนะเราลองดูสิครับว่ามันจะออกมาได้ไหมนะครับอาจารย์ก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะได้หรือเปล่าไอ้ .length เนี่ยอาจารย์ไม่แน่ใจเป็นมันจะเป็น .length อย่างนี้หรือจะเป็น method .length นะครับ aquaqua aquaman ค้นหาปึ๊บถ้าค้นหาเจอคลิกตรงนี้มันจะต้องเล่นหนังแน่ได้ครับเป็นหนังออกมาหนังเป็นมูฟวี่ตัวแรกนะครับเขาเรียกอะไรไฟล์แรกของเทเลอร์นะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นี่เราได้แล้วครับจานก็กด stop นะครับแล้วก็กดถอยกลับถอยกลับก็จะถือว่าสำเร็จนะครับแต่ถ้าในกรณีที่มันไม่มีถ้ากรณีที่มันไม่มีนะครับอาจารย์จะใส่ L เข้าไปด้วยครับเอลนะครับอาจารย์จะบอกว่าถ้าไม่มีก็ให้ alert นะครับว่า no movie trailer โอเคเรียบร้อยครับเท่านี้ถ้ามันไม่มีหนังนะครับอ้าว single quote หายไป single quote หายไปตัวหนึ่งปุ๊บเรียบร้อยครับถ้ามันไม่มีหนังมันก็จะโชว์ขึ้นมาแต่อันนี้อาจารย์แปลกใจตรงที่เราจะปิดมันยังไงทำไมไม่กลับอ่ะกลับมาแล้วอ๋อต้องกด2ครั้งมันไม่ได้ว่าจะมีหนังทุกเรื่องนะครับตัวอย่างหนังของทุกอันนะครับอาจารย์ก็แค่เขียนลองดู QUA Aquaman นะครับตัวแรกมันมีหนังอันนี้ชัวร์แล้วนะครับมันมีหนังแน่นอนอยู่แล้วตัวที่2เนี่ยมีหรือเปล่า Aquaman 2มีไหมจิ้มเข้ามาครับคลิกปุ๊บถ้ามันไม่มีมันจะต้องขึ้นว่าเป็น alert ว่าไม่มีหนังนะครับเงียบเกิดอะไรขึ้นครับ error ไหมไม่ error ด้วยนะหรือว่าคลิกยังไม่ติดปุ๊บช้าหรือเปล่าช้าหรือเปล่าถ้ามันไม่มีหนังมันก็จะขึ้นมาตรงนี้หรือมันจะเป็น error ไปเลยมันไม่ควรจะเป็น error สิไหนดูเรื่องแรกใหม่คลิกเรื่องแรกครับมันมาแสดงว่ามันตีเข้า error ไปเลยนะนี่นะครับงั้นอาจารย์เอาตัวนี้นะครับเอาเข้ามาใส่ในนี้ปึ๊บต่อไปก่อนนะครับถอยกลับ2ครั้งครับอันนี้เซฟครับแล้วก็อันนี้มันจะบอกว่าถ้ามันค้นหาหนังไม่เจอมันจะเข้าที่ reason ตัวนี้มันจะเป็น404 not found มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับงั้นเดี๋ยวเราก็ทดลองดูมันจะเข้าตรงไหนช่างมันความแมนไฟล์ที่1อ่ะมีแน่ๆไฟล์ที่2อ่ะไม่มีตัวอย่างหนังกดตึ้งโอเคไม่มีตัวอย่างหนังนะอย่างน้อยก็ได้ละเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราสามารถค้นหาตัวอย่างหนังได้เลยนะครับตัวเลโก้มีตัวอย่างหนังไหมจิ้มไปดูมีเฉย มีตัวอย่างหนังด้วยตัวอย่างหนังเลโก้ลองดูครับว่าหน้าตาเป็นยังไง ดีนะครับโอเคเรียบร้อยกดถอยกลับ2ครั้งปึ๊บมันจะเข้ามาที่หน้าเดิมนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เวิร์กช็อปของเราเสร็จแล้วขอให้ทุกคนสนุกกับการเขียนโปรแกรม Ionic นะครับ